สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาครอบครัวมากราบเสด็จเตี่ยครับที่แหลมปู่เจ้านะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีไปพาทุกท่านมาสักการะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปครับกราบเสด็จเตี่ยบรรยากาศดีครับวันนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราเข้ามาข้างในเสด็จเตี่ยแล้วครับวันนี้ผมนำทวัประทัด 12,000 ดอกครับมาจุดถวายเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับที่เขาแหลมปู่เจ้าครับนำมาถวายท่านสองพันนัดเรียบร้อย 12,000 นัดครับตอนนี้ผมพาทุกท่านเดินขึ้นมาชมประภาคารครับประภาคารข้างบนเป็นประภาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับพาทุกท่านหลังจากที่จุดประทัด 12,000 ดอกแล้วถวายองค์เสด็จเตี่ยครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พาทุกท่านขึ้นมาดูบนประภาคารตรงนู้นเขาไม่ให้ขึ้นครับดูวิวทะเลสวยๆไปทางนี้ดูฝั่งนี้ครับโอ้วิวทะเลสวยครับแหลมปู่เจ้าโอ้มองทะเลเห็นทะเลสวยครับต้นศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกท่านมากราบสักการะองค์เสด็จเตี่ยครับที่เขาแหลมปู่เจ้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ